ับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มาสอนเพลงเรือเล็กควรออกจากฝั่งนะครับเพลงนี้ผมแกะอยู่ในคีย์ B minor นะท่านแรกเป็นการเล่นยูนิซันระหว่างกีตาร์เบสกองนะครับโดยเล่นดังนี้นะครับช่องที่7 5 7 5 8 5 7ครับแล้วก็5 7 8 5 8 5เราก็จะเล่น2รอบต่อเนื่องกันนะครับดังนี้นะฮะท่อนต่อมานะครับก็จะเลื่อนมาเล่นช่องที่7นะครับช่องที่นะครับ9 7 9 10 9 9นะครับแล้วก็9 10 7 2รอบนะครับตอนต่อมาผมเล่นช่องที่10นะครับเล่นช่องที่5ก็ได้จะเล่นคล้ายๆกันนะครับช่องที่12นะครับ10 12 13 12 12แล้วก็มันเล่นเหมือนเดิมครับตอนต่อมาจะเป็นการเล่น3พยางค์นะครับโดยเล่นสลับกับสายเปิดนะครับช่องที่9 7แล้วก็สายเป่าสาย6 10 10นะ9 12 10 14เลยริทึมจะเล่น3รอบนะครับดีดง่ายเลยจะดีดแบบลักษณะนี้นะครับลงขึ้นลงนะครับแล้วก็ลงลงขึ้นลงอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ท่อนโซโล่ก็จะแทรกเข้ามานะครับลำสายช่องที่14ปล่อยลงมาแล้วก็12ต่อมาช่องที่17นะครับเราก็จะเป็นสวีปบีมิเนอร์ตรงนี้นะครับเซเว่นนะฮะบีมิเนอร์เซเว่นช่องที่14 17 16 16ตรงนี้ใช้การกิ้งนิ้วนะครับหักนิ้วเข้ามาแล้วก็15 14ดีดขึ้น17พูออฟ15จบช่องนี้นะครับแล้วก็ดันสายช่องที่10เจ็ดขึ้นไปหนึ่งเสียงช้าๆนะครับเราก็ลองดูแถบประกอบที่เขียนตามไปด้วยนะครับแล้วก็ลองฝึกอย่างช้าๆก่อนฝึกเป็นท่อนๆไปก่อนแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องรายละเอียดแล้วก็ความสะอาดชัดเจนนะครับยังไงก็ลองฝึกให้สนุกนะครับผมพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจปุ๋ยกีตาร์สคูลนะครับหรือว่า Facebook ผมจักรพันธ์จันทร์ชุ่มชนนะครับผมใครสนใจที่ต่อเรียนก็ตามเบอร์โทรที่ลงไว้นะครับสวัสดีครับ